แล้วชื่อยามาฮ่าก็มาจากเขานี่แหละแล้วนี่คือในห้องเนี้ยมีลำโพงทั้งหมด108ตัวครับคือรอบทิศทางเลย20ล้านเยนพี่ตัวที่เล่นเมื่อกี้เหรอใช่คือคนตีอ่ะเป็นวิดีโอนะฮะพอเราจับพวกหนังกองหรือพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆอ่ะเขาตีตรงไหนอ่ะมันจะสั่นสะเทือนตรงนั้นตกงานตกงานแล้วเฮ้ยเราก็รับอัดไงรับจ้างอัดสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อยู่ไหนครับผมInnovation Road มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรพิพิธภัณฑ์ยามาฮ่านั่นเองจะมีตั้งแต่ของโบราณจนของทันสมัยสุดๆเอามาฟังผู้บรรยายไปดูแล้วเมื่อกี้เป็นวิดีโอ Welcome to Innovation Road โกจัดดิหนึ่งบทเพลงนี้จะได้ไม่อายเขาพี่ขอดูนะสิบล้านเยนพี่ใช่ก็5ล้านกว่าบาทแล้วก็ครับนี่ที่บ้านพี่เล็กให้ลูกเล่นเป็นโนนี้นะครับเป็นโนลิมิเต็ดนะครับก็ลิมิเต็ดอันนี้เป็นภาพวาดของกุสตาฟคลินนะครับนี่คือคอก็เป็นจิตรกรนะครับในสมัยช่วงยุคศตวรรษที่20นะก็เป็นการศิลปะเขาหนักใจมากการวาดเขียนแบบนี้นะมี25ตัวบนโลกใช่ตัวหนึ่งอยู่ที่นี่นะครับ20ตัวอยู่ตัวไหนมี20ตัวอยู่โรงรับจำนำนะฮะขนาดนั้นเลยวะยี่สิบล้านเยนฮะ20ล้านเยนแพงกว่าตัวนั้นปะเท่ากันเท่ากัน5ล้านบาทแต่ก็วางให้เล่นกันอย่างนี้เลย5ล้านบาทเองเองเองสบายเป็นหนูตัวละ20ล้านเยนไปครับคราวนี้ซาวบอร์ดอ๋อคือซาวบอร์ดซาวบอร์ดมันทำจากอะไรไม้เขาทำจากไม้ชื่อสปรูซคุณสมบัติเธอไม่รู้ว่าสปรูซภาษาไทยว่าไม้อะไรก็คุณสมบัติก็สวนท้องเสียงเขาทำไม่ดูว่าเขาเอากล่องเพลงมาวางเลยอ๋อแต่มันก็จะดังขึ้นก็มันคือซาวบอร์ดแสดงว่าไม้นี่สะท้อนเสียงดีมากมากเขาก็ซ่อนไว้เอาไปยืมวางก่อนเลยเออหูลั่นนะเนี่ยรับแรงดึงของสายสายเป็นโนตัวนึงเนี่ยมีประมาณสัก200กว่าเส้นนะถ้าผมจำไม่ผิดแรงดึงของมันเนี่ยจะแบบมหาศาลมากเพราะนั้นตัวเฟรมต้องแข็งแรงมากยามาฮ่าเนี่ยสามารถผลิตไอ้เฟรมนี้ได้ตัวเองแต่แบบหลายยี่ห้ออาจจะต้องสั่งทำสั่งอะไรนี่ก็ทำให้ดูว่าบางทีเราแบบเราลองดูว่ามันอย่างนี้คือเขาไม่โอเคนี่คือไม่โอเคนี่คือโอเคเราลองจับดูว่าเฮ้ยว่ามาตรฐานเวลาที่เขาโอเคการฟิตชิ่งเนี่ยต่างกันที่ตรงที่แม็กอันนี้ลื่นไปอันนี้สมูทเนี่ยก็ไม่โอเคนะลื่นไปลื่นไปไอ้นี่เหรอไอ้พื้นเนี่ยอันนี้เหนืดไปอ๋ออันนี้เหนืดอันนี้เหนืดอันเนี้ยเกือบลื่นแล้วก็เกือบเหนืดเอ้ยอ๋ออ่ะแม่งแบ็คเน็ตมันคือไอ้พวกนี้ครับบอดี้มันฮะอันเนี้ยมันคือการคือเปียโนเวลาใส่สายเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะสายมันจะเหมือนกับแบบจะเพี้ยนเนี่ยไอ้เครื่องเนี่ยเขามีไว้ช่วยให้แบบให้สายมันสั่นสะเทือนนวดเนี่ยนวดให้มันสั่นสะเทือนปุ๊บแล้วมันก็จะจูนผมไม่เข้าใจว่า 3-4 ครั้งนะกว่าจะเป็นมาจะสมดีแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกนี่แผ่นกระดาษเนี่ยรองใต้ดี
เวลาเขาแอดจัดให้มันสมบูรณ์ให้มันเลยพวกนี้กระดาษก็จะมีความละเอียดตั้งแต่ 0.04 มิลลิเมตรจนถึง1มิลลิเมตรเนื้อไม้กีตาร์นะครับเขาก็จะมีหลายเนื้อไม้นี่มีเนื้อไม้แล้วสปรูซพอสปรูซเปิดมาปุ๊บเขาก็จะมีอ๋อมีว่าทำอะไรบ้างไม้เมเปิ้ลอย่างเงี้ยเราใช้กาดิเนล่าเนี่ยเป็นไม้ก็คือนี่เป็นเครื่องดนตรีนะครับในวงนะครับมีหลายแบบเลยทีเดียวนะคอนดักเตอร์คอนดักเตอร์ของเราคอนดักเตอร์ของเราคอยแอลมันร้อนนะ English. ก็คืออะไรนะคืออันนี้คืออะไรครับฟอนเลยอันนี้คืออะไรฮะอันนี้เขาโชว์ให้เห็นว่าเครื่องดนตรีแล้วก็อุปกรณ์ที่ยามาฮ่าทำมีอะไรบ้างนะทั้งหมดเป็นจอใช่คือสามารถทัชสกรีนแล้วมันก็จะมีคำอธิบายถูกต้องถามว่าอ่านออกไหมไม่ออกนี่ฮะเดี๋ยวลองทัชให้ดูอันนึงปังนี่กดเล่นไป CT เขามันเป็นวารกรรมอะไรครับครับผมอันนี้เป็นดิจิตอลไลบรารีนะครับก็จะโชว์พวกอุปกรณ์ที่ยามาฮ่าผลิตนะครับความเจ๋งคือลำโพงข้างบนนี้ครับอันนี้เลยผลิตจากเทคโนโลยีสักอย่างนึงที่ เรายังไม่ได้รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับก็ความเจ๋งของมันคือสมมติเนี่ยกดเล่นวิดีโอนะครับเสียงก็จะออกจากข้างบนนี้จะมีเฉพาะคนที่ยืนตรงนี้จะได้ยินเสียงที่ชัดเจนที่สุดครับอ๋อแต่ลองไปยืนกับอาจารย์จุนก็ได้ครับแต่รู้สึกไงครับพี่ถ่ายไม่ได้ครับเขาจะสื่ออะไรเขาจะสื่ออะไรจะบอกว่านวัตกรรมลำโพงเขาเจ๋งมากให้ดูคือในห้องเนี้ยมีลำโพงทั้งหมด108ตัวครับคือรอบทิศทางเลยคือเราจะได้ยินทุกมุมครับฝั่งซ้ายขวาเนี่ยคือละเอียดมากมีซ้ายนิดแล้วก็มีซ้ายอีกแล้วก็มีขวาไปอีกอะไรเงี้ยครับข้างในเป็นไงฮะเวียนหัวมันแต่ว่ามันเจ๋งครับมันเจ๋งคือมันเป็นลำโพงซาวด์เทียเตอร์เนี่ยอ๋อซูเปอร์เลยนะซูเปอร์ซาวด์เทียเตอร์คือข้างในมันจะมีระบบของเสียงภาพแล้วก็สุดยอดอะลำโพงกี่ตัว100 108ตัวมีเขาบอกคือผมมึนอยู่แต่ว่าความเจ๋งก็คือเนี่ยก็ใช้ระบบนี้ 108.6 channel theaterก็มีระบบ 3D อยู่ข้างในก็ซาวจะได้ยินแบบเรียกอะไรมันสุดยอดมันครบนะมันซิมโฟนิกอย่างเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้ฮะเรื่องราวทั้งหมดคุณยามาฮ่าเนี่ยเป็นคนผลิตอันเนี้ยนะครับออกแกนแต่ว่าเนื่องจากแบบเขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแต่ว่านักดนตรีเก่งๆเนี่ยมันอยู่ในโตเกียวก็ต้องแบกมันเนี่ยไปเมื่อก่อนการเดินทางไม่มีใช่ไหมไม่มีการก็ต้องแบกกันขึ้นบ่าไปแล้วก็เดินเข้าเมืองไปเหมือนลุยป่าลุยอะไรไปนะเพื่อไปให้นักดนตรีดีๆได้ร้องว่า
คีย์บอร์ดเขาเป็นยังไงมีอะไรต้องแก้ไขอะไรแบบนี้อธิบายต่อฮะคนนี้คุณโทราคุสุยามะเขาเป็นใครเขาเป็นคนผลิตเครื่องดนตรีชิ้นแรกผู้ก่อตั้งก็คือชื่อยามาฮ่าก็มาจากเขานี่แหละแล้วนี่คือเครื่องดนตรีที่เขาผลิตชิ้นแรกเลยป่ะครับเป็นรีทอแกนรีทอแกนรีทอแกนคือเป็นชิ้นแรกของของก่อนที่ยามาฮ่าทำเองก็คือเป็นต้นกำเนิดตัวเองคือคุณยามาฮ่าจริงๆแล้วแรกๆเนี่ยเขาจะผลิตแค่เป็นพวกชิ้นส่วนเพราะเขาเป็นนักประดิษฐ์นักทำนู่นเขาผลิตชิ้นส่วนแต่นี่คือเป็นเครื่องดนตรีอันแรกที่ผลิตแล้วเป็นเครื่องดนตรีเป็นเปียโนของยามาฮ่าได้รับรางวัลนะครับรางวัลสูงสุดของการออกแบบนะฮะในปี1903นะฮะก็ทำจากงาช้างจับได้ไหมไม่ได้ครับดูนอตทัชนะจบเลยดูนอตทัชราคาก็ไม่บอกน่าจะแพงไหมอันนี้ตั้งแต่ปี1903อันนี้คือใบพัดเครื่องบินช่วงสงครามโลกอะครั้งที่1ก็ทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยคอมมิชชั่นทางบริษัทยามาฮ่าให้ผลิตเครื่องชิ้นส่วนเครื่องบินก็เลยมีการหัดเครื่องบินเป็นไม้นะครับใช่ไหมใช่ใช่ไม้ใช่เป็นไม้ครับโอ้โหพอเสร็จตรงข้ามจบปุ๊บก็นี่คือเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของกัปตันอเมริกาไม่ใช่ครับเครื่องจักรของเขาเหลืออะไรสักอย่างก็เลยทำรถมอเตอร์ไซค์ต่อเลยคุณนี่คือมอเตอร์ไซค์ของยามาฮ่าครับรุ่นแรกๆเลยฮะยอดนี่คือผลิตในไทยสกีใช่ผลิตในไทยสกีไม่มีสกีหิมะใช่ไหมผลิตในไทยแต่ในไทยไม่มีหิมะใช่ยังไงนี่คือสกียามาฮ่าที่เล่นกับหิมะนะครับไม่มีสกีนะแต่ผลิตในไทยครับแต่ไทยไม่มีหิมะครับจะน้อยอธิบายฮะอันนี้เป็นเครื่องเขาเรียกนะรุ่นแรกในแต่ละเครื่องดนตรีของยามาฮ่ารุ่นแรกไม่ใช่ตัวแรกถูกไหมไม่ใช่ตัวแรกรุ่นแรกผมไอ้เรื่องนี้ไม่แน่ใจเพราะหลายๆมันจะเขียนว่า first professional model แต่ว่าตัวนี้คือทำเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เพิ่งออกนี่คือตัวนี้เลยรุ่นนี้เลยก็พวกลำโพงนะครับเก่าๆของยามาฮ่ารุ่นแรกๆเลยฮะคือยามาฮ่าเนี่ยผลิตหลายอย่างมากคือนอกจากเครื่องดนตรีหรือเครื่องยนต์หรือรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆเลยผลิตอย่างอื่นด้วยนะครับที่เรายังไม่เคยรู้ที่ตัวผมก็ยังไม่เคยรู้เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งไม้เทนนิสครับเขาก็ผลิตมาแล้วนะครับไม้แบดเหมือนกันครับทำมาหมดแล้วฮะไม้แบตไม่เท่าไหร่ไม้กอล์ฟยามาฮ่านี่ไงไม้กอล์ฟยามาฮ่าเลยนี่ก็คือรองเท้าเจ็ตสกีทำมาแล้วเหมือนกันครับแม้กระทั่งจักรยานนะครับมีจักรยานยามาฮ่ามันเป็นจักรไฟฟ้านะครับนี่ครับจักรไฟฟ้าทำไมมันน่าสนใจฮะคือสแนร์ยามาฮ่าเนี่ยครับแต่อันนี้มันมี3สายสแนร์อ่าว่าหาซื้อที่บ้านเราอ่ะมันไม่มีอ่ะโอ้ก็เลยแบบอธิบายฮะอันนี้เป็นแผ่นเสียงที่เรียกว่าฟลาโทนฟลาโทนนั่นแหละฟลาโทนก็คือมีเสียงออกมาจากอันแต่ละอันสามารถแยกเสียงได้เหมือนวงคอรัสเลยลองจ่อเข้าไปแต่ละอันจะมีเสียงร้องอยู่ตรงกลางก็จะเหมือนตรงไหนก็จะยินในตรงนั้นเฉพาะลายนั้นจะไปชนมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้ก็อ๋อเจ๋ง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 อันนี้คือแล้วไม้ไม้อ๋อเป็นไม้ไม่ใช่คืออะไรอ่ะคืออะไรอธิบายก่อนถ้ามันมีลูกขึ้นในนี้แล้วพี่เอา
ไปแตะตรงไหนอ่ะมันก็จะแบบเงี้ยมันก็ได้ยินเสียงมันมันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงก็มีวิดีโอออกมาเป็นการเล่นที่มีลักษณะเหมือนคนจริงๆเลยแล้วดูหนึ่งมันเหมือนคนเลยหรอโอ้ไม่ได้เขาเรียกวอร์ชวลสเตจเสียงจากเครื่องดีจริงนะคือคนตีเป็นวิดีโอนะฮะพูดดังหน่อยกันมันตีเป็นวิดีโอแต่พอเราจับพวกหนังกองหรือพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆอ่ะเขาตีตรงไหนอ่ะมันจะสั่นสะเทือนตรงนั้นคือตรงๆก็เหมือนเขาตีจริงๆนะครับแต่คือแบบตัวเขาไม่ได้มาก็วิดีโอไว้อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะเป็นเครื่องที่แบบเหมือนสร้างความเสมือนจริงให้กับเสียงอ่ะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคือเครื่องของมันนะอธิบายครับเงียบแล้วครับวอร์ชวลสเตทนะก็คือเป็นการเนี่ยมันรู้สึกว่าจะมีตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวจับขึ้นแล้วมาปล่อยเข้าเครื่องดนตรีเสียงที่มันออกมาก็เหมือนเสียงเครื่องดนตรีที่เล่นจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกเล่นนะมันมีการปล่อยสัญญาณตัวนี้เข้ามาเสียงก็เลยออกมาจากเครื่องดนตรีด้วยก็เลยเหมือนมากไม่ได้แบบเป็นการแบบเหมือนเปิด DVD อะไรอย่างเงี้ยอย่าเออดินวัตกรรมสุดยอดอะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องอาศัยคนมาอัดให้ก่อนใช่ไม่ใช่ว่าพิมพ์เป็นโน้ตเข้าไปแล้วมันจะเล่นไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่เก่งขนาดนั้นแต่แค่ว่าเอาง่ายๆตัวขยายเสียงแม่งทันทีจะเป็นลำโพงตัวขยายเสียงแม่งคือเครื่องดนตรีเลยไม่มันก็คืออาจจะคือลำโพงแต่ว่าประเด็นคือว่าพอมึงไปอัดเสียงบันทึกเสียงอ่ะด้วยระบบมันจะกลายเป็นดิจิตอลไปแล้วพออัดเสียงปุ๊บมันจะเป็นดิจิตอลที่เราฟังแต่อันเนี้ยพอมึงบันทึกเสียงปุ๊บมันส่งแค่ว่าเฮ้ยความถี่นี้เล่นนี้แล้วมันใช้เครื่องดนตรีจริงๆซึ่งเราจะได้ยินเขาเรียกอะไรฮาร์โมนิกซีรีส์อะไรมากกว่าที่มันถูกจำกัดมาแล้วก็คือเหมือนได้ยินฟังของจริงๆไงสุดยอดอ่ะไม่ต้องแล้วทำงานเกินตกงานแล้วซ้อมซะเฮ้ยแล้วก็รับอัดไงรับจ้างอัดเป็นไงบ้างครับฮะเป็นไงบ้างก็ผมว่าก็เรียกอะไรเปิดกว้างขึ้นไปอีกนะมันก็เทคโนโลยีเนาะก็ที่นี่ก็มีประวัติศาสตร์เยอะตั้งแต่เริ่มเลยจนถึงไฮเทคมากๆก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาพัฒนาอยู่ไม่หยุดยั้งเยี่ยมนะก็คือว่าสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับโลกชอบโลกเลยผมว่าบางอย่างแบบไม่น่าเชื่อว่ามันทำเหมือนมนุษย์มากแต่มันไม่ใช่คนเครื่องจักรที่มนุษย์ประดิษฐ์ตอนนี้มัน AI มันไปไกลมากน่ากลัวนะน่ากลัวแต่ว่าดีเก่งอ่ะ